พราะราสไตล์ทำง่ายกินแซ่บสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาทำเมนูโต้ลมหนาวนะคะฝากความเย็นไปถึงทั่วไทยทั่วโลกนะคะสตอนะคะแต่ไม่สตอนะคะสตรอเบอรี่นะปั่นนะสมูทตี้สตรอเบอรี่วันนี้ก็มาทำเมนูง่ายๆกินเพื่อให้มีวิตามินแก้หนาวนะคะเพื่อนขานะคะแก้หวัดด้วยนะคะพราก็จัดเตรียมสตรอเบอรี่ลูกเบลเลอร์เลยนะคะสตรอเบอรี่ดูสิเพื่อนลูกสตรอเบอรี่นะคะใหญ่ไหมฮะใหญ่เนาะเดี๋ยวพราก็เตรียมจะปั่นหมดเลยจะทำสองเสิร์ฟนะคะนะคะไม่ประหยัดค่ะใส่เยอะๆจะได้อร่อยนะคะก็จะมีสตรอเบอรี่นะคะก็จะมีโยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตพราใช้รสสตรอเบอรี่นะคะเพื่อนโยเกิร์ตนะคะส่วนผสมนะคะมีไอศครีมค่ะไอศครีมวานิลาแก้วหนึ่งนะคะน้ำเชื่อมเพิ่มความหวานนี่เป็นสตรอเบอรี่นี่หวานพราเทสแล้วนะคะก็ใส่น้ำเชื่อมนะคะในส่วนประกอบของเขาไม่มีอะไรมากมายอาจจะหยอกเกลือนิดนึงนะคะก่อนอื่นพราก็เตรียมสูตรนี้พราไม่ใส่น้ำแข็งนะเพื่อนนะคะใช้โยเกิร์ตนะคะกับน้ำเชื่อมนะคะเพื่อนอาจจะเติมถ้ามันหนืดอาจจะเติมนมสดเป็นนิดนึงนะคะแต่ลองดูก่อนเป็นเมนูทดลองนะคะเป็นหนูลองยาทุกเมนูเลยพรานะคะเพื่อนนะคะอื่นก็ใส่สตรอเบอรี่เลยค่ะใช้มือจับเลยนะคะพราไม่ผ่านะคะใช้เป็นลูกเลย ลองดูนะคะก่อนอื่นพราจะปั่นสตรอเบอรี่ก่อนนะคะเพื่อนเพื่อให้สตรอเบอรี่มีน้ำและปั่นง่ายพราก็จะใส่นมจืดนะคะแทนน้ำนะคะไม่ใส่น้ำค่ะใส่นมจืดนะคะค่ะทุกคนตอนนี้พราก็ปั่นสตรอเบอรี่กับนมจืดนะคะแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงนะคะละเอียดแล้วนะคะเดี๋ยวพราจะเติมส่วนผสมลงไปอีกนะคะว่าจะใส่อะไรบ้างนะคะหอมมากเลยค่ะเพื่อนค่ะนะคะพราก็จะใส่ไอศครีมนะคะใส่ไอศครีมแก้วนี้นะคะเพื่อนลงไปนะคะก็ใส่น้ำเชื่อมนะคะเพื่อนนะคะเพราะอาจจะไม่ใส่หมดอาจจะใส่ครึ่งนึงนะคะจากนั้นก็เตรียมใส่โยเกิร์ตนะคะสตรอเบอรี่โยเกิร์ตนะคะใส่เลยค่ะกะเอานะคะเพราะไม่ตวงนะคะเพราะก็กะเอานี่แหละค่ะนะคะเพราะใส่3ช้อนโต๊ะใหญ่เลยนะคะตอนนี้พราก็ใส่ไอศครีมโยเกิร์ตน้ำเชื่อมลงไปเรียบร้อยก็ปั่นเข้ากันเลยนะคะเนื้อเนียนละเอียดพราจะขอชิมก่อนนะคะก่อนเสิร์ฟถ้าไม่พอใจรสไหนเดี๋ยวพราค่อยเติมอะไรใส่ลงไปนะคะขอชิมก่อนนะคะรสเปรี้ยวอมหวานนะคะแต่ไม่มันนะคะพราอยากให้มันนิดนึงนะคะพราจะใส่นมข้นนะคะหวานมันฉันคือเธออันนี้ไม่ใช่เมนูเพื่อสุขภาพนะเพื่อนพรายังทานน้ำตาลได้อยู่นะคะเพราะไม่ได้โอเวอร์ลิมิตนะคะพราก็จะเติมนมข้นเพื่อความเข้มข้นนะคะเพื่อนพอร่าไม่ใส่น้ำแข็งเพราะอะไรคะเพื่อนทุกอย่างมันเย็นหมดเลยพอร่าเอาแช่เย็นหมดทุกอย่างเลยนะคะปั่นออกมาก็มีความเย็นสตรอเบอรี่โยเกิร์ตนมทุกอย่างพอร่าแช่ตู้เย็นหมดน้ำเชื่อมนะคะอยู่ในตู้เย็นออกมาก็ยังคงความเย็นและอากาศหนาวเย็นด้วยนะคะ ไม่จำเป็นต้องใส่น้ำแข็งนะคะพอร่าก็จะใส่นมข้นนะคะเพื่อความละมุนนะคะตามใจชอบนะคะ
อนนี้ก็ปั่นนมข้นให้เข้ากันนะคะตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์นะคะรสชาติคงกลมกล่อมน่าดูเลยนะคะค่ะเพื่อนรสชาติพอดีมากเดี๋ยวพอลากก็ใส่แก้วเสิร์ฟนะคะเดี๋ยวมาทานด้วยกันนะคะตอนนี้ก็พร้อมรินใส่แก้วนะคะจะได้สองเสิร์ฟหรือไม่นะคะดูสิความละมุนเพื่อนหาดูเลยนะคะละมุนมากซอฟมากเลยนะคะดูสิเหยือกพอลากจะหนักนิดนึงนะเพื่อนมันหนักมากเลยแก้วใบนี้นะคะเนี่ยเครื่องปั่นเนี่ยมันหนักมือจะสั่นนะคะได้สองเสิร์ฟสีสวยละมุนมากเลยเพื่อนสองแก้วเหมือนเดิมนะคะแก้วหนึ่งกับคนพ่อบ้านแก้วหนึ่งกับพอลาก็ขอชิมก่อนนะคะอร่อยมากค่ะเพื่อนขาสูตรนี้เปรี้ยวนิดๆ นะหวานและมัน3รสนะคะ4รสหอมหอมสตรอเบอรี่มากค่ะเพื่อนขานะคะพอลาใส่สตรอเบอรี่เยอะเนาะมันเลยข้นมากเลยค่ะเพื่อนสตรอเบอรี่พอลาวันนี้อาจจะไม่ได้เมนูสุขภาพมากนะเพื่อนนะคะเพราะว่าเนื่องจากมีน้ำตาลมีนมนะคะตัวนี้ซึ่งพอลาก็สามารถดื่มน้ำตาลดื่มนมได้นะคะนะคะอันนี้เป็นเมนูสำหรับพอลานะคะถ้าเพื่อคนอื่นจะทำเป็นเมนูสุขภาพก็นะแล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนแต่ละคนเนาะแต่พอลาก็เอาที่ตัวเองชอบและสามารถทานได้นะคะและก็ไม่โอเวอร์ลิมิตน้ำตาลในร่างกายนะคะสตรอเบอรี่ก็มีวิตามินอยู่แล้วใช่ไหมเพื่อนนะคะทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งใช่ไหมคะทานอะไรแล้วหวานอมเปรี้ยวมันหอมนะคะเพื่อนรู้สึกมีความสุขเนาะสดชื่นนะคะเพื่อนนะคะในวันอากาศดีๆสบายๆสไตล์พลาดแบบนี้นะคะเพื่อนก็เชิญชวนเพื่อนเนาะถ้ามีผลไม้อะไรเหลือกินเหลือใช้ก็เอามาทำนะแช่ตู้ทำเป็นน้ำปั่นน้ำสตรอเบอรี่แช่ไว้ในตู้เย็นไว้สำหรับทานนะเพื่อนอันนี้พลาดคงไม่ได้แช่นะคะก็จะทานเลยนะคะก็ทานวิตามินเยอะๆนะคะก็อยากให้ทุกคนมีความสุขปลอดภัยจากเชื้อโรคนะคะก็ฝากความสุขนี้ให้ทุกคนนะคะก็หวังว่าคลิปสตรอเบอรี่ของพลาปั่นสตรอเบอรี่ของพลานี่ก็อันนี้เน้นนะคะเพื่อนเป็นสไตล์พลานะคะไม่ใช่เมนูเพื่อสุขภาพ 100% นะคะนะคะอันนี้ทำตามใจชอบและตัวเองทานได้นะเพื่อนนะคะก่อนอื่นก็นะคะอย่าลืมกดติดตามกดชมนะคะดูคลิปนะคะทุกการติดตามทุกการรับชมพระลักษณ์ก็ขอขอบคุณผิดพลาดต่อการใดก็ขออภัยด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ